่อนหน้านี้ไม่นานสื่อจีนและเกาหลีสังเกตเห็นว่าซองเฮเคียวที่ปรากฏตัวต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องแต่กลับไม่สวมแหวนแต่งงานเลยหลายคนคาดเดาว่าทั้งสองน่าจะเลิกรากันก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการของจุงกิซึ่งจุงกิได้ประกาศผ่านทางที่ปรึกษาทางกฎหมายของเขาว่าได้แยกทางกับภรรยานักแสดงสาวซองเฮเคียวและกำลังดำเนินการหย่าอย่างแท้จริงในเร็วๆนี้ซึ่งเรื่องนี้ได้สร้างความห่วงใยต่อแฟนซีรีส์และคนรอบข้างในตัวซุปตาทั้งสองเป็นอย่างมากวันนี้ทีมข่าวบันเทิงนิว18ขอเปิดเส้นทางรักของซองเฮเคียวมาดูกันว่าก่อนที่จะหย่าร้างกับสามีสุดแซ่บจุงกิเธอได้โลดแล่นบนถนนแห่งชีวิตรักมาอย่างบากบั่นแค่ไหนซองเฮเคียวเริ่มเป็นที่รู้จักในเมืองไทยจากซีรีส์เรื่อง Autumn in My Heart และเรื่อง Full House ก่อนหน้านี้นางเอกสาวเคยมีข่าวคบหากับอีบยองฮอนพระเอกรูปหล่อจากซีรีส์เรื่อง All In โดยทั้งคู่ตกลงคบหากันเป็นแฟนและได้ให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีที่ไต้หวันเมื่อครั้งไปโปรโมทละครด้วยกันโดยทั้งคู่ได้แลกแหวนแทนใจและอีบยองฮอนได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะแต่งงานกันโดยเร็วที่สุดแม้จะมีปัญหาเรื่องอายุที่ห่างกันเป็นอุปสรรคแต่ทั้งคู่ก็คบหากันหลายปีจนกระทั่งในปี2547ทั้งคู่ก็ประกาศว่าถอยห่างความสัมพันธ์โดยมีข่าวลือหนักหูว่าซองเฮเคียวกำลังกุ๊กกิ๊กอยู่กับหนุ่มคนอื่นซึ่งหลังจากที่สาวซองเฮเคียวเริ่มห่างจากหนุ่มอีปยองฮอนก็มีคนตาดีเห็นเธอมีพฤติกรรมลับๆล่อๆบางอย่างกับเรนนักร้องหนุ่มหุ่นเสียและหนุ่มคนนี้นี่เองที่อาจจะเป็นชนวนเหตุทำให้ทั้งคู่ห่างกันเพราะซองเฮเคียวเคยแสดงซีรีส์ Full House กับเรนมาก่อนโดยข่าวกุ๊กกิ๊กของทั้งคู่ยิ่งกระพือแรงขึ้นเมื่อหนุ่มเรนไปหานักแสดงสาวถึงในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องฮวันจินยี่อยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่มีหลักฐานชัดๆที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าทั้งสองคนคบหากันจริงถัดมาในปี2551สาวซองเฮเคียวได้พบกับฮยองบินในซีรีส์เรื่อง World Within ทั้งคู่ตัดสินใจคบหากันหลังจากถ่ายทำซีรีส์จบนานเกือบ2ปีก่อนที่จะเลิกรากันไปด้วยสาเหตุที่เลิกกันเพราะว่าความห่างเหินหลังจากฝ่ายชายเข้ากรมไปรับใช้ชาติทำให้รักครั้งนี้จบลงอย่างน่าเสียดายเพราะดูแล้วทั้งสองกำลังไปกันได้ดีและกับรักครั้งล่าสุดที่เพิ่งจบลงไปอย่างน่าสงสัยของสาวซองเฮเคียวนั่นก็คือสามีหนุ่มซงจุงกิบิ๊กบอสจากซีรีส์เรื่องดัง Descendants of the Sun โดยความสนิทสนมของทั้งคู่เริ่มต้นขึ้นระหว่างการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้เมื่อปี2558ทั้งคู่แสดงเข้ากันมากจนเกิดกระแสจิ้นนอกจอแฟนๆตั้งชื่อให้คู่นี้ว่าซองซองคูเปิลหรือแม้แต่เพื่อนๆนักแสดงด้วยกันก็ยังเอ่ยปากแซวซึ่งในตอนนั้นทั้งคู่ยังไม่ได้ออกมายอมรับอย่างเป็นทางการแม้จะมีปาปารัสซี่ของเกาหลีปล่อยภาพที่ทั้งคู่ไปเที่ยวด้วยกัน2ต่อ2ออกมาก็ตามด้วยหนุ่มจุงกิพระเอกผู้โด่งดังที่สุดแห่งยุคนี้เขาเข้าวงการมาตั้งแต่ปี2551เคยรับทั้งงานโฆษณาไปจนถึงละครแต่กลับมามีชื่อเสียงในเมืองไทยและดังทะลุปรอดแตกจากซีรีส์เรื่อง Descendants of the Sun ซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเคยมีแฟนมาแล้ว4คนโดยอดีตแฟนสาวของเขาไม่ใช่คนดังและเป็นคนนอกวงการมาโดยตลอด News 18